เอาละฮะไหนๆพูดถึงเรื่องของพรรคพลังประชารัฐแล้วเนี่ยวันนี้ครับเรามี2คนที่เป็นคนที่ใกล้ชิดพลเอกประวิตรเป็นอย่างมากนะครับเรียกได้ว่าอยู่ใกล้ชิดแนบชิดสนิทสนมเคยเป็นองครักษ์พิทักษ์ลุงป้อมมาแล้วด้วยคนแรกฮะคุณศิระเจนจาคะโอ้ใช่เป็นองครักษ์มาก่อนถึงขั้นแขวนพระหลวงพ่อป้อมมาแล้วเลยป้อมยังแขวนอยู่เลยเนี่ยวันนี้เนี่ยเราเห็นคุณศิระเนี่ยเขาโพสต์ข้อความใน Facebook สั้นๆเป็นห่วงพลเอกประวิตรครับเราก็เลยติดต่อขอสัมภาษณ์คุณศิระเจนจาคะปรากฏมาให้สัมภาษณ์เราก็แขวนพระมาเหมือนเดิมนะเป็นหลวงพ่อป้อมเหมือนเดิมแต่มาเนี่ยเขาบอกวันนี้มาด้วยความเป็นห่วงบอกว่าไหว้วานล่ะขอฝากสื่อไปถึงลุงป้อมหน่อยว่าพอเถอะครับอย่าเล่นการเมืองต่อเลยเพราะว่ามันมีคลิปเนี่ยออกมาแฉอย่างต่อเนื่องด้วยความเป็นห่วงมันแสดงให้เห็นฮะว่าตอนนี้คนใกล้ตัวลุงป้อมเนี่ยไม่มีใครจริงใจสักคนพร้อมบอกอีกว่าเท่าที่ผมรู้นะคุณศิระบอกนะผมรู้ด้วยคนปล่อยคลิปคือใครอ๋อรู้เลยนะและคลิปยังมีอีกเป็น10คลิปที่ยังไม่ได้โดนปล่อยออกมาโอ้ซึ่งจะเป็นหลักฐานให้มีการไปร้องลุงป้อมต่อในอนาคตหมายความว่าถ้าไม่หยุดหรือไม่หยุดเล่นการเมืองไม่หยุดอะไรสักอย่างนึงเนี่ยแหละนี่คือการเปิดมาคือการขู่แต่ยังเดินหน้าต่อเดี๋ยวมันจะเปิดอีกเป็น10คลิปลองไปฟังคุณศิระดูฮะครับผมขอบอกลุงป้อมว่าลุงป้อมอย่าไปต่อเลยครับไม่มีหวังแล้วครับที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ขอให้ลุงป้อมตั้งสติว่าสิ่งที่คนรอบข้างลุงป้อมเนี่ยเป็นคนอย่างไรแล้วจะเชื่อคนเหล่านี้ต่อไปหรือไม่นะครับแล้วก็ขอให้ลุงป้อมพักผ่อนใช้ชีวิตวัยเกษียณนะครับอย่างมีความสุขนะครับอย่าไปเชื่อพวกมิจฉาชีพที่อยู่ใกล้ตัวนะครับให้แล้วภาพของลุงป้อมจะเสียไปมากกว่านี้และอาจจะมีคดีที่ตามมาอีกหลายเรื่องนะครับก็ขอให้ลุงป้อมถอยแล้วก็พักผ่อนครับอย่างง่ายๆเนี่ยอันนี้เป็นห่วงนะด้วยความเป็นห่วงนะครับคือแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยอย่างที่บอกคุณศิระเจนจาคะเนี่ยเขาไปโพสต์ข้อความในออนไลน์เป็นห่วงลุงป้อมอยากให้ลุงพักผ่อนคนรอบข้างตอนนี้มีแต่คนอยากได้ผลประโยชน์จากลุงพักผ่อนนะครับรักและเคารพเราก็เลยไปสัมภาษณ์เพิ่มท่านก็มาเนี่ยฮะพร้อมเหรียญหลวงพ่อป้อมเหรียญรูปพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณห้อยไว้ร่วมกับพระเครื่องอีก2องค์ด้วยนะฮะอ๋อรวมกันเลยรวมเลยบอกว่ายังห้อยเหรียญรูปลุงป้อมติดตัวอยู่เสมอบางวันไม่ได้ห้อยผมเอาขึ้นบูชาขึ้นหิ้งเลยนี่เทียบเท่าพระเลยนะห้อยรวมกันเลยนะเพราะว่าผมเนี่ยยังรักและเคารพลุงป้อมนับถือเทียบเท่ากับพระก่อนไหว้ผ่านสื่อฝากไปถึงลุงป้อมบอกว่าอย่าไปต่อเลยขอให้ลุงป้อมเนี่ยพักผ่อนไปใช้ชีวิตวัยเกษียณอย่างมีความสุขดีกว่าเพราะตอนนี้คนใกล้ตัวที่เป็นนักการเมืองอ่ะไม่มีใครจริงใจกับลุงป้อมสักคนหากยังเล่นการเมืองต่อไปเดี๋ยวก็จะถูกเรื่องต่างๆนานาตามมาไม่ว่าจะเป็นนะเรื่องของการเป็นส.ส.แต่ไม่เข้าประชุมสภารวมถึงหลักฐานคลิปเสียงที่ถูกออกมาแฉตอนนี้ก็สามารถใช้เป็นหลักฐานไปร้องเรียนได้หลายเรื่องเลยคุณศิระบอกว่าตัวเองได้ฟังคลิปเสียงลุงที่หลุดออกมาหลายคลิปก่อนหน้าผมว่ามันเป็นคลิปจริงยืนยันว่ามันเป็นคลิปจริงไม่ใช่ AI นี่คุณศิระฟันธงมานะคนที่อัดเสียงก็คนใกล้ตัวลุงป้อมนั่นแหละที่อยู่ด้วยตอนลุงป้อมคุยโทรศัพท์กับบุคคลต่างๆนานาซึ่งมีหลายคนคุณศิระอธิบายเพิ่มเติมอย่างนี้ครับเพราะว่าใครที่อยู่ใกล้ชิดจะรู้เลยว่านิสัยลุงป้อมเนี่ยเวลาใครโทรมาหรือโทรหาใครจะเปิดสปีกเกอร์โฟนอ๋อจะเปิดลำโพงเลยเปิดลำโพงนะไม่ค่อยระมัดระวังตัวปกติคนเขาจะแนบหูไงคนข้างๆก็จะไม่ได้ยินแต่นี่เปิดสปีกเกอร์โฟนเพื่อความสะดวกก็ได้ยินกันหมดและคนที่ออกมาแก้ต่างเมื่อวานน่ะบอกโอ้ย AI เป็น AI คุณศิระบอกว่านี่เหมือนเป็นแบบทหารนะเป็นทหารที่ขยันแต่โง่นี่คุณศิระพูดนะเปรียบเหมือนเป็นทหารที่ขยันแต่โง่ไม่พูดซะยังจะดีกว่าเพราะไม่ได้ช่วยและยังให้ถูกแฉต่ออีกหลายคลิปซึ่งคลิปที่มีการอัดเอาไว้คุณศิระบอกว่ามันไม่ได้มีแค่ 4-5 คลิปแต่ยังมีอีกหลาย10คลิปและมีการส่งต่อมาถึงผมด้วยเหมือนคุณศิระพยายามบอกว่าผมก็มีนะคลิปน่ะคนส่งมาให้นะเชื่อว่าเจตนาต้องการจะให้ตนเอาคลิปไปปล่อยบ้างอ๋อให้คุณศิระมาแฉเงี้ยเหรอแฉบ้างแต่คุณศิระบอกแต่ผมไม่ทำและมีคลิปไม่ใช่แค่ผมที่มีคลิปอยู่ในมือส.ส.ฝ่ายรัฐบาลก็มีฮะลองฟังดูครับ
ใกล้ตัวเพราะว่าการที่อัดเนี่ยก็ลุงป้อมเปิดลำโพงได้คุยนะครับแล้วคนที่บอกว่า AI อะไรต่างๆเนี่ยถามว่าไม่พูดซะดีกว่าไหมนะมาออกมาโต้ว่าเป็น AI มันเหมือนเปรียบเทียบเหมือนทหารโง่แต่ขยันนะครับที่จะต้องออกมาโต้แล้วก็ต้องโดนลามไปอีกหลายคลิปเลยนะครับถ้าไม่ออกมาโต้เรื่องคลิปว่าเป็น AI นะมันน่าจะยุติแล้วนะครับแสดงว่าส่วนตัวที่มั่นใจว่านี่ไม่ใช่ AI แน่นอนคือเสียงลูกพ่อจริงมั่นใจครับของผมก็มีก็จากไม่ใช่ AI ด้วยนะครับจากการอัดจริงๆด้วยผมก็มีนะครับมีคนส่งมาหลายคลิปแล้วแสดงว่าตัวพี่ก็ต้องรู้สิคะว่าใครที่เป็นรู้ครับรู้ส่งมาทราบครับทราบด้วยใครคนอัดด้วยรู้เลยว่าใครอัดนะคือพูดมาขนาดนี้เนี่ยแสดงว่ารู้ใช่ไหมว่าใครเป็นคนปล่อยคลิปเนี่ยเจ้าตัวก็ยืนยันมาแบบนี้นะครับเจ้าตัวบอกว่าตนเองรู้ว่าคนอัดคือใครแต่ที่ตนเนี่ยไม่ได้เอาข้อความหรือสารเหล่านี้ไปเตือนลุงป้อมเออว่าระวังนะครับท่านมันมีคนไอเนี่ยมันทำอย่างนี้มันแอบอัดนะเออถ้าเป็นห่วงไม่บอกท่านนะคุณศิระบอกว่าที่ผมไม่บอกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะผมก็เชื่อลุงป้อมเขาก็รู้ว่าใครเป็นคนอัดอ๋อลุงมันก็รู้เหรอและอีกอย่างนึงตนก็ไม่ใช่ตำรวจไม่ได้มีหน้าที่ที่จะไปเปิดเผยพยานหลักฐานและเอาไปต่อรองอะไรแต่ก็ยังเป็นห่วงถึงได้บอกว่าลุงป้อมอย่าสู้เลยสู้ไปมันจะเสียหายเปล่าๆส่วนความฝันของลุงป้อมที่บอกว่าอยากเป็นนายกรัฐมนตรีคุณศิระบอกว่าความเป็นไปได้ในเรื่องนี้ที่จะได้เป็นนายกคือ 0% อย่างแรกคือหากจะเป็นนายกโอ้โหลุงป้อมต้องทำหน้าที่ส.ส.และเข้าประชุมสภาซะก่อนอันดับแรกอันดับแรกอยากเป็นนายกต้องเข้าสภาก่อนเพราะเป็นส.ส.ไม่ได้เข้ามาเป็นปีแล้วนะครับไม่ได้เข้าสภามาเป็นปีแล้วตอนนี้มีหลักฐานเตรียมเช็คบินตรวจสอบร้องเรียนลุงป้อมหลายเรื่องด้วยทั้งเรื่องจริยธรรมและเรื่องอื่นๆที่ถาโถมเข้ามาลองไปฟังดูครับต้องมากกว่านี้อย่าสู้เลยสู้ไปก็ตายสู้ไปก็ทำให้เสียหายนะครับแล้วก็ความที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับประเมินเลยว่า 0% เป็นไปไม่ได้เลยนะครับ 0% เลยครับทำไม 0% เพราะมีหลักฐานที่จะตรวจสอบร้องเรียนอีกหลายเรื่องนะครับที่เป็นรูปธรรมจริงๆเนี่ยที่คือท่านเป็นผู้แทนราษฎรนะครับมีหน้าที่ที่จะไปประชุมสภานะครับแล้วท่านยังไม่ทำหน้าที่เนี่ยนะครับเนี่ยไม่ไปไประชุมเนี่ยถ้ามีคนเสนอชื่อลุงป้อมเป็นนายกก็เชื่อว่าจะต้องมีคนหยิบยกเรื่องนี้พูดในสภาว่าคุณสมบัติไม่ได้ไม่มีจริยธรรมไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่แค่นี้ก็เสร็จแล้วก็ไปยื่นตรวจสอบจริยธรรมลุงป้อมยิ่งเกิดความเสียหายกับลุงป้อมอีกเอออันนี้น่าสนใจนะฮะถ้าสมมติมีคนเสนอชื่อเป็นนายกแต่มีคนบอกว่าน่าจะผิดจริยธรรมนะเพราะว่าไม่เห็นเคยมาทำหน้าที่ส.ส.เลยในสภารออยู่แล้วโดนอยู่เหมือนตอนนี้ข่าวที่ครูไม่ยอมมาทำงานที่โรงเรียนหายไปเป็นเดือนอย่างเงี้ยนะคุณศิระพยายามจะยกตัวอย่างมาลักษณะแบบนี้และคุณศิระยังบอกอีกนะครับว่าสาเหตุที่ทำให้ลุงป้อมมาถึงจุดเนี้ยจุดที่ไม่มีใครจริงใจสักคนอยู่ข้างกายเพราะจริงๆแล้วลุงป้อมเขาเป็นคนใจดีนะเขาเป็นคนใจดีเขาเชื่อคนง่ายหูเบาและนิสัยเชื่อคนเนี่ยที่มาพูดให้ฟังเป็นคนสุดท้ายเนี่ยแล้วลืมสิ่งที่พูดไว้กับคนแรกๆโอ้เหมือนฟังคนที่เชื่อคนนี้แต่ลืมไปแล้วอ้าวเคยพูดกับอีกคนนึงไว้ก่อนหน้าอีกแบบนึงกับสิ่งที่พูดไว้กับคนแรกๆเลยทำให้แต่ละคนที่ไปจากลุงป้อมเขาไปแบบเสียใจแล้วก็โดนทำร้ายทั้งที่บางคนที่ไปเนี่ยเป็นคนที่ร่วมก่อตั้งพรรคพลังประชารัฐด้วยซ้ำแล้วเมื่อดูคนที่อยู่รอบกายลุงป้อมตอนนี้นะคุณศิระบอกว่าอยากให้ดูว่าเป็นใครมาจากไหนเขามีส.ส.ในมือหรือเปล่าก็ไม่ได้เป็นไปดูประวัติมาจากมิจฉาชีพด้วยซ้ำอุ้ยใครอ่ะ แล้วก็บอกว่านะคุณศิระใช้คำว่ามันลามปามนะ นะใช้คำว่าขี้กลากโอ้ โอ้โหนะมาจากมิจฉาชีพลามปามเหมือนขี้กลากแล้วก็มีแต่คนท้ารบก่อศัตรูคนที่หลอกเงินไปวันๆบางคนที่อยู่
ก็เตรียมจะไปผูกมิตรกับคู่แข่งเอาไว้แล้วด้วยซ้ำแค่เขารอวันไปจากลุงป้อมเท่านั้นเองลุงป้อมกำลังโดนหลอกอย่างนี้เชื่อว่าการเลือกตั้งรอบหน้าครับคงจะไม่เหลือใครแม้แต่ลุงป้อมเองก็อาจจะไม่เหลือความเป็นนักการเมืองด้วยซ้ำครับคนรอบข้างที่เกี่ยวกับการเมืองมองไม่มีใครจะใจลุงป้อมแล้วหรอตอนนี้จะมีได้ครับคนหนึ่งก็ทาลบก่อศัตรูไม่สร้างมิตรไม่ประสานไปผลประโยชน์กับนักการเมืองด้วยกันอีกคนก็มาพาอดีตสสปัจจุบันต่างพรรคและในพรรคก็มาเบิกเงินกับลุงป้อมแล้วก็ต่อรองเรื่องของผลประโยชน์กับลุงป้อมว่ามีสสที่จะทำให้ลุงป้อมเป็นนายกได้หลอกไปวันนักการเมืองด้วยกันไม่มีจริงใจไม่ว่าคนที่ไม่ออกมาเป็นสร้างศัตรูเขาก็อยู่เฉยๆเขาไปผูกมิตรกับพรรคตรงข้ามแล้วเขาพร้อมจะไปนะครับอาจจะไปก่อนการเลือกตั้งข้างหน้าแต่หลังการเลือกตั้งข้างหน้าเนี่ยจะไม่เหลือใครเลยลุงป้อมเองก็จะไม่เหลือด้วยครับตัวลุงป้อมเองก็ยังไม่อยู่ในการเป็นนักการเมืองที่สามเลือกตั้งข้างหน้าโอ้คุณศิระยังพูดถึงกรณีที่มีกระแสข่าวครับว่านอกจากคลิปบ้านป่ามันยังมีคลิปบ้านจันบ้านจันส่องล่าด้วยคุณศิระทราบข่าวนี้ไหมแล้วมันมีจริงไหมคุณศิระตอบอย่างนี้นะครับบอกว่าเชื่อว่าไม่มีหรอกครับเพราะถ้ามีอ่ะเขาเปิดกันไปนานแล้วก็เชื่อว่าไม่น่ามีอะไรฮะเพราะอย่างที่บอกมันไม่ใช่แค่คลิปเสียงบางคนลือกันไปถึงขั้นว่าเป็นคลิปเคลื่อนไหวด้วยซ้ำว่ามันจะเอามาตอบโต้กันเนี่ยนะสองฝั่งสองคลิปนี่นะคุณศิระบอกมีเปิดนานแล้วไม่รอถึงตอนนี้หรอก